นะครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม City Skyline นะผมก็มาต่อจากเกม Sim City นะครับก็มาเป็นเกม City Skyline แล้วนะก็เป็นเกมสร้างเมืองเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันมีความแตกต่างจาก Sim City นะครับพอสมควรเลยนะผมเดี๋ยวมาดูเครื่องมือที่ผมใช้นะครับเป็นม็อดนะผมจะใช้เป็นม็อดภาษาไทยนะครับผมเป็นม็อดแปลภาษานะที่เหลือแล้วก็ไม่เปิดอะไรเลยนะครับนอกจากม็อดภาษาไทยนะครับเราจะเล่นแบบตัวเกมเพียวๆเลยนะผมเกมนี้โอ้โหรายละเอียดค่อนข้างเยอะท่านผู้ชมเรามาเริ่มเกมใหม่กันดีกว่านะครับนี่เราสามารถเลือกเมืองได้นะผมนี่น่าจะเป็นเมืองที่ต้องซื้อนะผมนี่เป็นน่าจะเป็น DLC นะครับนี่นะมีทั้งอันนี้น่าจะเป็น DLC ในส่วนของ Snowfall นะครับแล้วก็พาร์คไลท์นะผมตอนนี้เป็นเมทัลซิตนะผมโอ้โห DLC เยอะเลยนะผมนี่แคมปัสก็มีนะเราจะมาเล่นในส่วนของเมืองที่มันเปิดกันอยู่ก่อนนะผมมีหลายเมืองเลยนะมีโอ้โหมีให้เลือกเพียบเลยท่านผู้ชมผมได้ลองเล่นไปนิดนึงนะผมพอรู้ระบบเกมนิดๆหน่อยๆก็มาอัดกันเลยนะครับเราจะเลือกเมืองเป็นเมืองไหนดีท่านผู้ชมเมืองนี้แหละนี่นะครับสามารถดูในส่วนของทรัพยากรได้นะครับทรัพยากรธรรมชาตินะท่านผู้ชมนี่นะครับมีทั้งปิโตรเลียมนะครับหรือว่าน้ำมันเนาะแล้วก็แร่ธาตุนะครับผมส่วนของเกษตรกรรมนะครับผมแล้วก็ป่าไม้นะครับปริมาณน้ำนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของการเชื่อมต่อนะครับจะมีถนนนะรถไฟนะครับผมแล้วก็ทางเรือนะครับแล้วก็ทางอากาศนะแล้วก็จะบอกนะครับว่ามีปริมาณในการปลูกสร้างนะครับกี่เปอร์เซ็นต์นะผมในแมปนี้นะก็มี 53% นะผมโอเคนะผมก็เดี๋ยวมาหาเมืองกันดีกว่าท่านผู้ชมเอาเป็นเมืองไหนดีครับเอาเป็นเมืองนี้ดีไหมฟอกกี้ฮิลล์นะผมแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็น DLC นะครับในส่วนของสถานการณ์เนาะเราเลือกแผนที่นะผมเป็น Foggy Hill ก็ทำการใส่ชื่อเมืองนะผมจะใส่เป็นชื่อว่าจุนนะครับแล้วก็2นะเป็นเมืองที่2นะผมก็เราไปเริ่มกันเลยนะผู้ชมเกมนี้นะครับเราจะเล่นแบบไม่ตัดต่อเลยนะผมจะเล่นพยายามเล่นภายละประมาณ1ชั่วโมงนะจะได้แบบรับชมแบบยาวๆกันเลยนะครับกำลังโหลดนะครับสักครู่นี่ก็เป็นม็อดภาษาไทยนะปกติตัวเกมจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมซึ่งภาษาไทยก็จะช่วยในการเล่นเราได้เยอะพอสมควรเลยนะครับนี่นะครับเริ่มแรกมันก็จะมีแบบดีๆแล้วก็สู่เมืองใหม่นะผมโอเคนี่นะครับโอ้นี่ก็คือในส่วนของหน้าอินเทอร์เฟซของ City Skyline นะผมก็จะมีเงินมาให้ 70,000 นะครับ 70,000 นะผมนี่แล้วก็มีส่วนของตรงนี้นะเป็นผังเมืองโดยรวมนะผมพื้นที่ด้านข้างนี้เราสามารถซื้อได้นะผู้ชมมันดีตรงที่ว่าเราสามารถขยายเมืองไปด้านข้างได้ครับเราจะไม่ติดอยู่ในกรอบแค่นี้นะครับสนุกแน่นะผมเล่นกันยาวๆนะผมเริ่มแรกนะครับเราจะมาสร้างถนนครับถนนตรงนี้เป็นในส่วนของวันเวย์นะผมเป็นถนนวันเวย์เนาะก็นี่นะครับมาเลือกในส่วนของถนนเนาะระบบถนนนะผมก็เป็นในส่วนของวันเวย์นะครับซึ่งผมจะสร้างไปให้มันเชื่อมอย่างนี้ก่อนนะครับผมเพื่อที่จะให้มันปลดล็อกในส่วนของวันเวย์นะครับแล้วก็ถอนไปนะผมนี่จะเป็นทริคนะครับเล็กๆน้อยๆเหมือนกันนะผมก็เราจะสร้างนะครับวันเวย์เข้ามาอย่างนี้เนาะโอเคแล้วก็ให้มีทางออกด้วยนะนี่นะผมวันเวย์ของเราจะเป็นอย่างนี้นะครับเข้าเมืองนะแล้วก็ออกเมืองนะผมตัวนี้ผมจะใช้เป็นระบบอย่างนี้ก่อนนะเดี๋ยวนะเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าท่านผู้ชมเอาเป็นถนนอย่างนี้ดีกว่านะตัดผ่านปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคโอ้โหแค่สร้างถนนตรงนี้นะครับกิน
งบประมาณเราไป6,000เลยท่านผู้ชมช่วงแรกๆเราก็จะต้องบริหารงบประมาณนะครับให้อยู่คงที่ซะก่อนนะผมเรามาสร้างในส่วนถนนนะครับจะเห็นได้ว่ามีปริมาณช่องเล็กๆนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของบ้านเรือนนะผมนี่บ้านเรือนเราจะเลือกเป็นช่องอย่างนี้เลยนะเข้าคล้ายๆซิมซิตี้อยู่นะผมโอเคก็เดี๋ยวผมจะสร้างด้านบนนี้แหละเดี๋ยวขอดูทิศทางน้ำหน่อยนะครับน้ำน่าจะไหลมาอย่างนี้นะโอเคไม่เป็นไรนะผมก็สต็อปไว้ก่อนแล้วกันมานี่นะครับผมจะสร้างมาอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับแล้วก็ด้านล่างนี่แหละด้านล่างนี่ผมจะให้เป็นอุตสาหกรรมแล้วกันนะครับเราจะแยกโซนกันอยู่นะผู้ชมนี่นะผมจะให้อุตสาหกรรมมาอยู่ฝั่งนี้แล้วกันโอเคแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหมู่บ้านนะผมผมจะสร้างซอยนะครับเข้ามาอย่างนี้สักนิดหนึ่งปุ๊บโอเคนะครับผมแล้วก็ผมจะสร้างให้หมู่บ้านนะครับอยู่บริเวณนี้เนาะผมจะพยายามโอ้ให้มันติดกันเลยนะผมนี่นะครับช่องให้มันติดกันเลยนะช่องในการสร้างเมืองนะผมก็มาเลยเดี๋ยวจะเริ่มกันไปแบบช้าๆนะผมจะวางเราสามารถในส่วนของโซนที่อยู่อาศัยนะเราสามารถแบ่งได้เลยนะว่าจะระบายทีละช่องก็ได้นะครับนี่จะสามารถคลุมอย่างนี้ก็ได้นะหรือว่าใช้ในการระบายเป็นวงอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่โอเคขอลบออกก่อนผมจะเลือกเป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับนี่โอเคนะครับแล้วก็ในส่วนของร้านค้านะร้านค้าผมจะไว้บริเวณนี้นะตรงนี้ผมจะให้เป็นโซนอุตสาหกรรมนะผมโอเคโอ้โหเริ่มมาเงินก็ติดลบเลยนะผู้ชมบ้านนะผมบ้านเราต้องใช้ในส่วนของไฟฟ้านะครับซึ่งไฟฟ้าเราจะใช้เป็นพลังงานถ่านหินก่อนนะผมเราจะสร้างถนนเข้าไปอย่างนี้สักนิดนึงนะครับแล้วก็เรียกเป็นโรงผลิตไฟฟ้านะครับเห็นได้ว่ามันจะมีกรอบสีแดงเนาะกรอบสีแดงก็คือมลพิษนะผมมีทั้งมลพิษทางเสียงนะทางเสียงนะผมแล้วก็ทางดินเนาะนี่ครับสีม่วงนะครับเห็นไหมเอ่ยสีม่วงก็คือทางดินนะผมแล้วก็เป็นรูหูฟังก็คือเป็นมลพิษทางเสียงนะก็เวลาเครื่องจักรทำงานนะผมก็จะมีเสียงเกิดขึ้นนะครับมันเยี่ยมจริงๆนะผู้ชมนะผมแล้วก็ต้องมีในส่วนของแทงค์น้ำนะผมนี่ผมจะเอาเป็นนี่นะครับระบอกเป็นหอส่งน้ำนะผมหรือว่าเป็นเครื่องดูดน้ำดีนะท่านผู้ชมเครื่องสูบน้ำล่ะตัวนี้จะสูบน้ำได้120,000เลยล่ะเอาเป็นตัวนี้แล้วกันนะผมจะสูบน้ำนี่นะครับสังเกตได้ว่าดูทิศทางน้ำนะผมไหลมาอย่างนี้เนาะด้านบนเราจะใช้เป็นน้ำดีนะผมนี่น้ำดีก็คือสูบน้ำมาใช้นะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นท่อน้ำเสียนะผมเป็นท่อน้ำเสียเนาะผมก็จะเอาน้ำเสียทิ้งบริเวณนี้ไปก่อนนะครับนี่แล้วก็เราค่อยย้ายไปบริเวณท้ายๆนะครับเกมนี้จะบันเทิงหน่อยนะผมนี่แล้วก็เราต้องเดินท่อน้ำด้วยนะต้องเดินท่อน้ำด้วยนะผู้ชมแล้วก็ต้องเดินเสาไฟด้วยนะผมนี่นี่คือแหล่งผลิตไฟฟ้านะผมสีฟ้านี่สีน้ำเงินนะผมเป็นลิงผลิตไฟฟ้านะผมแล้วก็จะมีรัศมีของไฟฟ้าที่กระจายได้ถึงนะแล้วก็ลากเสาไฟนะผมมาอย่างนี้เนาะแล้วก็ต่อไปอย่างนี้นะครับฝั่งนี้ก็ต้องใช้ไฟฟ้านะแล้วก็ฝั่งนี้ก็ต้องใช้ไฟฟ้านะผมโอเคแล้วก็น้ำเนาะน้ำนะผมก็ต้องวาดแผงเมืองนะผมแผงเมืองอีกแล้วต้องวาดผังเมืองนะผมนี่เราจะวางระบบท่อน้ำยังไงก็ได้นะท่านผู้ชมอันนี้ไม่ซีเรียสนะผมแล้วก็ต้องวางไปในส่วนของท่อน้ำทิ้งนะผมแล้วก็ต้องมาในส่วนของโรงดูดน้ำนะผมนี่โอเคแล้วก็ปล่อยให้มันเกมนะครับดำเนินไปตอนนี้เงินเราก็เหลืออยู่17,000เองท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวรอเกมดำเนินไปก่อนนะสังเกตได้ว่าเราต้องวางเสาไฟเองท่านผู้ชม
และเสาไฟนะครับเราวางแค่ให้อยู่ในกรอบสีน้ำเงินนะครับที่เหลือมันก็จะเชื่อมต่อกันเห็นไหมมันก็จะเชื่อมต่อกันเป็นบ้านเป็นหลังเป็นหลังเป็นหลังไปนะครับแต่ระบบแต่สีขาวนี่คือไม่มีไฟฟ้านะก็ต้องลากเสาไฟนะครับเชื่อมมาให้ไฟฟ้ามาถึงนะผมประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของน้ำประปานะผมน้ำประปาเราก็ต้องมีท่อน้ำด้วยนะนี่ครับท่อน้ำมันก็จะมีรัศมีว่าสามารถใช้ได้ถึงบริเวณไหนนะผมมันจะต่างกับซิมซิตี้ชิ้นเซิงเลยนะผมโอ้โหพูดไม่ชัดนะผมก็ขออภัยกันด้วยนะผมแต่ผมพูดไม่ชัดเนาะโอเคตอนนี้ในส่วนของเงินนะผมเงินก็ติดลบอยู่นะเราจะมาสร้างในส่วนของคันที่อยู่อาศัยนะเพิ่มกันหน่อยนะผมนี่วางไปเลยโอเคแล้วก็ผมขอเล่นเกมนะครับสัก2ขีดแล้วกันเนาะกำลังดีนะครับ2ขีดตรงนี้รถยังไม่มีการเข้ามานะแล้วโซนอุตสาหกรรมล่ะเดี๋ยวเขาดูถนนหน่อยถนนก็ถูกนะทางเข้าอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นวันเวย์นะผมบริเวณนี้จะเป็นวันเวย์นะตอนนี้โซนของอุตสาหกรรมนะก็เริ่มงอกขึ้นมาแล้วนะผมโอ้ตอนนี้อุตสาหกรรมนะครับผมลืมไปเลยว่าต้องใช้ไฟฟ้าด้วยนะปลูกไฟฟ้าข้ามมาอย่างนี้เลยนะผมโอ้ใช้เงินเยอะนะเนี่ยแล้วก็ในส่วนของน้ำนะผมจะต่อมาอย่างนี้นะเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่านะสวยดีโอเคนี่นะผมน่าจะโอเคนะโอเคนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมเราต้องสร้างเพิ่มไหมประมาณนี้แล้วกันนะแล้วก็สร้างถนนเพิ่มอีกสักหน่อยนะผมเอตรงนี้มันติดแยกพอดีเลยนะเอาเป็นยังไงดีครับต่อไปด้านหลังไหมแล้วก็บ้านเรือนนะผมมีรถเริ่มเข้ามาแล้วนะผู้ชมเราสามารถกำหนดได้นะว่ารถเข้าทางไหนออกทางไหนนะโอ้โหสุดยอดไปเลยนะผมบอกเลยเกมนี้แบบเพลินสุดๆก็รถนะจะเข้าทางนี้ทางเดียวนะผมนี่นะผมขอช้าๆหน่อยนี่นะครับรถจะเข้าทางนี้ทางเดียวนะโอ้ภาพสวยมากนะครับนี่นะครับรถจะเข้าทางนี้ทางเดียวนะผมแล้วก็บริเวณนี้ก็จะเป็นถนน2เลนแล้วนะแต่ว่าด้านออกตรงนี้ก็จะเป็นวันเวย์นะครับเพื่อไม่ให้รถติดท่านผู้ชมนะเราจะแก้ปัญหารถติดได้นะครับตอนนี้ก็โอ้บ้านก็กำลังจะเริ่มเติบโตนะครับเงินยังติดลบอยู่นะเราต้องเล่นแบบใจเย็นๆนะครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนาะผมต้องลากมันส่วนของปลาปลาปลานะผมปลาปลาอีกแล้วโอ้โหจะปลาไปไหนนะครับลิ้นผมจะพันไปไหนเนี่ยอ๋อฝั่งนู้นด้วยนะฝั่งนู้นเราไม่ได้เชื่อมต่อในส่วนของน้ำนะครับไปถึงเลยนี่นะครับนี่นะครับน้ำทิ้งนะผมน้ำเสียเนาะน้ำเสียเราก็จะไหลลงบริเวณนี้นะครับบริเวณแม่น้ำนะเราจะปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำท่านผู้ชมเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับก็น้ำเสียนี้จะมีมลพิษนะก็ถ้าสมมุติว่าเราเอาน้ำเสียไปด้านบนใช่ปะและเราเอาเครื่องสูบน้ำนี้นะครับไปไว้ด้านล่างน้ำเสียมันก็จะไหลมาอย่างนี้ท่านผู้ชมและเราก็สูบน้ำเสียเข้าไปใช้นะแล้วประชาชนเราจะเกิดโรคท่านผู้ชมนี่แหละครับแบบมันเยี่ยมจริงๆนะผมระบบเกมคือเยอะมากนะผมมีหลายๆอย่างเลยนะเราจะเล่นกันไปเรื่อยๆนะครับก็โปรดติดตามชมนะครับแล้วก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจเนาะก็เป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับจากท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ทำให้ผมได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะตรงนี้มันไม่สวยนะท่านผู้ชมผมจะเอาให้สวยเลยผมจะระบายแค่ช่องนี้ช่องเดียวนะนี่นะผมโอ้โหก็เท่นะครับรายละเอียดเกมเยอะมากตัวนี้โรงผลิตไฟฟ้าเรานะครับก็มีแค่นี่นะโรงไฟฟ้าถ่านหินเนาะนี่นะผมนี่ก็เท่เลยนะผมก็ตอนนี้ในส่วนของอินคัมนะครับหรือว่าในส่วนของเงินนะผมนี่มีการอัปเกรดเรียบร้อยเลยนะครับเราจะมี achievement นะครับปลดล็อกไปเรื่อยๆนะเราจะเล่นเรื่อยๆเราก็จะมีการปลดล็อกไปเรื่อยๆนะครับจะเป็น Little Hamlet นะครับหรือว่าเป็นย่านเล็กๆนี่เองเป็น
ย่าเล็กๆเนาะลิตเทิลนะครับเล็กๆก็จะปลดล็อกอะไรบ้างนะผมปลดล็อกในส่วนของเงินนะภาษีการกู้เงินนะครับโรงกำจัดขยะสาธารณสุขนะครับแล้วก็การศึกษาเนาะเป็นคลินิกแล้วก็โรงเรียนแล้วก็ลานทิ้งขยะนะผมเราสามารถนี่นะครับมีเยอะแยะไปหมดเลยท่านผู้ชมเราต้องรอปลดล็อกไปเรื่อยๆๆๆนะครับจนถึงนี่นะครับอยู่ตรงเมกาเลยท่านผู้ชมเป็นเมืองขนาดใหญ่นะครับนี่นะครับเราจะมันกันแน่ท่านผู้ชมโอเคตอนนี้ก็ทุกอย่างเป็นไปได้ดีนะครับเดี๋ยวขอต่อน้ำนะมาตรงนี้หน่อยรู้สึกว่าน้ำตรงนี้จะไม่ถึงนะครับโอเคตะกี้ปลดล็อกในส่วนของอะไรนะภาษีนะภาษีผมจะปรับเป็น 12% นะผมก็จะเป็นจุดที่ว่าผู้คนนะครับรับได้นะ 12% นะแต่ถ้าเราปรับสัก 13% นะมันก็จะมีการประท้วงนะครับหรือว่าการเรียกร้องนะครับสิ่งต่างๆนะเพิ่มขึ้นนะแต่ว่าปรับ 12% นี่คือกำลังดีนะครับผมค่าบำรุงรักษานะเราสามารถปรับได้นะเลื่อนลงเลื่อนขึ้นได้นะผมว่าไฟฟ้านะบำรุงน้อยนะครับหรือว่าไฟฟ้านะครับยังไงน้ำยังไงนะครับตรงนี้รายละเอียดเกมเยอะมากนะผมนี่มีส่วนของรายรับนะครับนี่นะส่วนของอินคัมเนาะอินคัมเราจะได้มาจากนี่ครับหมู่บ้านเนาะแล้วก็ร้านค้าแล้วก็ในส่วนของโรงงานนะผมตรงนี้จะเป็นการขนส่งนะครับแล้วก็โซนสำนักงานนะตรงนี้จะเป็นค่าผ่านทางนะตรงนี้ก็จะต้องปลดล็อกนะครับต้องรอเล่นกันไปเรื่อยๆนะรอรับชมกันไปเรื่อยๆท่านผู้ชมนะแล้วก็ในการกู้ยืมนะครับจะมีธนาคารโอ้โหในธนาคารผมไม่อยากพูดเลยนะครับก็เอาไปไว้อย่างนี้แล้วกันนะผมก็นี่จะเป็นการแปลภาษาไทยนะผมก็โอเคอยู่นะชื่อถนนนะผมนี่มันจะมีชื่อถนนบอกด้วยนะเราสามารถตั้งได้ด้วยท่านผู้ชมแต่ผมจะไม่ตั้งแล้วกันนะครับตรงนี้จะเป็นซอยวิลเลียมนะครับโอ้โหนี่นะครับซอยเลตันฟิลิปโอ้โหซอยเยอะไปหมดเลยนะผมนี่จะเป็นซอยวิลเลียมนะอ๋อซอยวิลเลียมยาวไปถึงนี้เลยนะนี่จะเป็นซอยหลักนะผมซอยวิลเลียมนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นซอยอะไรแล้วก็สามารถตั้งได้นะปรับแต่งถนนได้ด้วยนะครับชื่อซอยนะผมนี่นะครับชื่อซอยสามารถเปลี่ยนได้นะครับรายละเอียดเกมเยอะมากท่านผู้ชมเอาตอนนี้เราเงินเราก็ 30,000 แล้วนะครับเราจะเร่งเกมกันหน่อยเรามีการปลดล็อกส่วนของนี่นะครับการศึกษาเนาะการศึกษานะครับก่อนสร้างนะครับตัวนี้จะใช้ในส่วนของเงินนะ 10,000 บาทแล้วก็ค่าบำรุงรักษานะครับ 160บาทนะครับต่อสัปดาห์นะก็โอเคนะครับมีส่วนของนี่นะครับสุขภาพด้วยนะสุขภาพโอเคสุขภาพตอนนี้ก็โอ้เราต้องสร้างโรงพยาบาลก่อนแน่เลยนะท่านผู้ชมนี่นะครับจะเป็นคลินิกชุมชนนะผมจะสร้างไว้บริเวณนี้แล้วกันนะครับปึ๊บอ๋อฮะโอเคนี่นะกำลังดีโอ้ตอนนี้ฝนตกครับผมดูนะสังเกตได้ว่าฝนตกนะถนนเราก็จะเปียกด้วยนะนี่นะจะแบบมีการแบบเล่นเงาแสงนะครับเล็กน้อยนะถนนเรานะผมตอนนี้ฝนตกนะครับแล้วผมจะขยายมาอีกนะผมแล้วก็สร้างในส่วนของโซนที่อยู่อาศัยนะครับเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับนี่คลุมนะครับง่ายดีนี่ตอนนี้อุตสาหกรรมนะเริ่มต้องการเยอะเข้าแล้วนะผมก็ขยายมาหน่อยนะนี่นะครับไม่เป็นไรเราจะเล่นกันเรื่อยๆนะครับนี่อุตสาหกรรมเนาะเราสามารถแบ่งโซนได้นะว่าอุตสาหกรรมนะครับเป็นอุตสาหกรรมแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราจะต้องปลดล็อกก่อนนะผมนี่นะครับในการแบ่งโซนนะเราจะรอปลดล็อกในเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีลูกเล่นนะครับมากมายนะโอ้ดูอุตสาหกรรมหน่อยท่านผู้ชมโอ้ภาพสวยมากนะผมตอนนี้ฝนตกนะนี่นะครับสังเกตได้ว่าถนนเราก็จะมีน้ำด้วยนะเงาวิ้งเลยนะผมเนี่ยถนนลื่นนะผมระมัดระวังกันด้วยนะครับในส่วนของ
ฝนนะโอ้นี่ครับสวยมากนะผมนี่สมจริงมากท่านผู้ชมเหมือนบ้านเราเลยนะตอนนี้นะครับมีในส่วนของขยะนะผมนี่นะครับจะเป็นเรียกร้องนะผมขยะเต็มเนาะเราต้องสร้างโรงขยะท่านผู้ชมนี่นะโรงขยะเราอยู่นี่นะและโรงขยะเราก็จะมีรัศมีด้วยท่านผู้ชมเป็นรัศมีที่ทำให้ดินเสียนะครับผมสีม่วงก็คือดินเสียนะครับก็เราจะสร้างไว้ไกลๆเลยนะครับผมเราสร้างไว้บริเวณไหนดีไอ้ฝั่งนี้นะฝั่งนี้ผมว่าน่าจะไม่เวิร์กนะผมมาสร้างไว้บริเวณนี้ดีกว่าเนาะนี่นะครับแล้วก็น้ำไม่มีนะบริเวณนี้ก็ต่อน้ำให้มันหน่อยอย่างนี้นะผมจะเอาแบบคุ้มที่สุดนะผมนี่โอเคต่อกันเลยนี่นะจะเป็นโรงเป็นบ่อทิ้งขยะนะผมลานทิ้งขยะเนาะก็โอ้มีรถเข้าไปเก็บไปนะรถก็จะมีอยู่15คันนะผมก็ไปเก็บขยะในบ้านในเมืองเรานะครับตอนนี้เสียงเกมไม่รู้ว่าดังไปหรือเปล่านะถ้าดังไปก็เม้นบอกด้วยนะจะได้ปรับแก้ไขนะผมหรือว่ากำลังดีก็บอกด้วยนะผมตอนนี้ในส่วนของอุตสาหกรรมนะครับก็นี่นะมีการวางในส่วนของนั่งร้านนะครับแล้วก็โหสมจริงมากท่านผู้ชมนี่นะครับก่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยมาดูอันนี้หน่อยชิบเสร็จแล้วก็เอาออกนะครับโอเคนี่นะมีการลาดพื้นก่อนด้วยนะครับโอ้โหสมจริงจริงๆนะครับผมภาพสวยมากนะขอขอบคุณที่แนะนำกันด้วยนะครับในส่วนของเกม City Skyline นะผมนี่นะครับมีการปลดล็อกในส่วนของเมืองนะจะเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะผมนี่ครับวอนที่วิลเลจนะผมจะปลดล็อกในส่วนของซื้อพื้นที่เพิ่มได้นะผมนี่2กิโลนะครับ2คูณ2นะผมแล้วก็มีการแบ่งโซนนโยบายการกู้เงินระดับ2นะครับการแบ่งเขตนะผมนี่นโยบายบริการนะสถานีดับเพลิงกรมตำรวจนะสิ่งบ่อสร้างสิ่งปลูกสร้างพิเศษนะครับแล้วก็การอุตสาหกรรมป่าไม้เกษตรกรรมนะครับนโยบายต่างๆนานาแล้วก็นี่นะครับล่องส่วนของตำรวจนะครับแล้วก็สถานีดับเพลิงนะผมบันเทิงนะผมก็เดี๋ยวผมจะกำหนดให้บริเวณนี้เป็นอุตสาหกรรมซะหน่อยนะครับก็มาที่ตรงนี้เลยนะครับเป็นการแบ่งโซนนะแล้วก็ระบายไปเลยนะผมระบายให้บริเวณนี้เนาะบริเวณนี้นะผมเราจะเล่นแบบอุตสาหกรรมแบบไหนดีนะครับเป็นปกติก่อนนะเป็นอุตสาหกรรมทั่วไปนะผมโอเคเลือกไปแล้วนะโอเคก็จะแบ่งโซนนะผมตรงนี้ก็จะเป็นชื่อว่ากรีนสแควร์นะผมเราสามารถเลือกได้นะเป็นอุตสาหกรรมนะผมนี่โอ้เยี่ยมจริงๆนะผมก็มีการปลดล็อกเยอะแยะมากมายเลยนะตอนนี้ร้านค้าเราน่าจะต้องการร้านค้านะครับเราน่าจะต้องการร้านค้าเนาะผมจะสร้างถนนมาอย่างนี้ดีกว่านะเพราะว่าถนนฝั่งนี้ค่อนข้างที่จะไม่สวยเลยท่านผู้ชมหรือว่าผมสร้างอย่างนี้ดีกว่าสร้างอย่างนี้ดีกว่านะครับแล้วก็สร้างมาฝั่งนี้ด้วยนะครับนี่แล้วก็เราสามารถรื้อถอนนะครับตรงนี้นะถ้าเรารื้อถอนนะท่านผู้ชมเราจะได้รู้สึกว่าจะได้เงินคืนด้วยนะนี่นะครับก็จัดระเบียบเมืองกันหน่อยนะผมตรงนี้และส่วนของร้านค้าล่ะผมจะไม่ฝั่งนู้นเหรอเอาผมจะเพิ่มย่านร้านค้าบริเวณนี้แล้วกันนะปึ๊บโอเคแล้วก็ตรงนี้นะเพิ่มเป็นแล้วก็เพิ่มเป็นนี่ครับโซนที่อยู่อาศัยเนาะโอเคนะผมน่าจะปัญหาน้ำอ่ะโอเคน้ำก็พออยู่นะครับตรงนี้นะครับจะสามบอกความสามารถในการจ่ายน้ำนะผมนี่จะเป็นน้ำประปานะครับที่สามารถจ่ายได้ก็เขียวปีเลยนะก็คือสบายนะผมแล้วก็ในส่วนของการบำบัดน้ำเสียก็เขียวเลยนะครับก็สบายนะผมแล้วก็ไฟฟ้านะไฟฟ้าเราก็ผลิตได้40เมกะวัตต์นะผมใช้ไป22นะก็ยังอยู่ในบริเวณที่ใช้ได้นะผมแล้วก็ขยะนอกขยะแล้วก็มีบริเวณนี้แล้วนะตอนนี้ก็มีในส่วนของสุขภาพนะครับหรือว่าคลินิกนะคลินิกอยู่1แห่งนะผม
เดี๋ยวต่อไปนะเราจะมาสร้างในส่วนของโรงเรียนท่านผู้ชมนี่นะครับจะเป็นโรงเรียนขั้นต้นนะหรือว่าไฮสคูลหรือว่าในส่วนของมหาวิทยาลัยครับเราสร้างแค่โรงเรียนขั้นต้นได้ก่อนนะผมนี่นะครับจะเป็นโรงเรียนประถมเนาะก็จะมีบอกนะว่าคนที่ไม่ได้รับการศึกษานะครับ 100% เลยนะก็คือแดงเถือกเลยนะครับในส่วนของผู้ที่ไม่ได้รับการศึกษานะเราก็จะสร้างนะครับโรงเรียนนะครับเพื่อให้คนนะครับเข้ามาศึกษากันหน่อยผมจะเอาไว้ตรงไหนดีครับโรงเรียนล่ะบริเวณนี้แล้วกันนะผมโรงเรียนโอเคนี่นะผมโอเคนะผมก็สร้างในส่วนของโรงเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของสิ่งก่อสร้างพิเศษนะผมสิ่งปลูกสร้างพิเศษนะก็มีเยอะแยะมากๆเลยนะครับผมก็มีเลือกเยอะแยะมากๆนะมีในส่วนของเทพีความมั่งคั่งด้วยล่ะตรงนี้เงินยังไม่พอนะโอเคเล่นเกมนะครับแบบ2เห็นไหมครับว่ามีมลพิษทางดินนะผมนี่นะครับจะเป็นทำให้ดินเสียเนาะหรือว่าอาจจะทำให้ดินเปรี้ยวอะไรประมาณนี้นะครับก็โอเคนะจะแบบมีบริเวณที่ทำให้ดินเสียนะถ้าเราเอาเป็นเนี่ยครับหอส่งน้ำนะผมหรือว่าแท่งดูดน้ำนะถ้าเรามาตั้งบริเวณที่เป็นดินเสียนะผมแล้วก็จะดูดน้ำเสียขึ้นมานะครับแล้วก็จะทำให้ประชาชนเราเกิดโรคนะครับนี่นะก็ผมตัดปัญหาด้วยกันนี่นะครับสูบน้ำจากต้นน้ำมาเลยนะผมเป็นเครื่องสูบน้ำนะโคตรเท่เลยท่านผู้ชมภาพสวยมากแล้วก็เดี๋ยวดูน้ำทิ้งหน่อยนะน้ำทิ้งนี่นะครับน้ำทิ้งเราเริ่มมีสีแล้วนะครับนี่เป็นสีดำๆนะครับเห็นไหมก็จะเป็นสีดำๆนะอย่างนี้เนาะก็เริ่มมีน้ำทิ้งปะปนเข้ามาแล้วนะครับโอเคนะครับผมก็ตอนนี้เงินบวก 2,200 นะก็เรื่อยๆนะผมน้ำไม่พอเหรอน้ำก็พอนี่นาเราจะขยายเมืองกันต่อดีไหมรู้สึกว่าเมืองกำลังไปได้สวยนะผมตรงนี้มันใกล้กับถนนใหญ่เลยนะน่าจะเข้าไปอีกสักนิดนะผมบริเวณนี้นะมันติดเสาไฟฟ้านะครับท่านผู้ชมตรงนี้น่าจะติดเสาไฟฟ้านะครับนี่ติดนะครับเสาไฟฟ้านะครับผมโอ้เสาไฟฟ้าก็มีการแบบลมพัดด้วยนะนี่นะมีลมพัดเบาๆนะผมเสาไฟฟ้าสายไฟก็แกว่งเบาๆนะผมโอ้โหผมนี่ยังชอบเลยนะครับแบบนี้เราจะขยายเมืองไปตรงไหนดีท่านผู้ชมด้านล่างเราก็เล่นเป็นอุตสาหกรรมเสร็จแล้วนะแต่ฝั่งนี้เราก็สามารถเล่นได้นะผมเอาเป็นฝั่งนี้แล้วกันนะผมแต่ขอรื้อเสาไฟฟ้าหน่อยมันดูไม่เห็นนะมันกลางคืนนะผมแล้วก็สร้างมันเป็นถนนนะผมนี่นะถนนนะไอ้ถนนเราต้องมาอย่างนี้นะเดี๋ยวนี่นะกำลังสวยเลยแล้วก็เดี๋ยวดูสายไฟหน่อยโอ้สายไฟก็โอเคนะผมมีการเชื่อมต่อกันแล้วก็สร้างเป็นโซนที่อยู่อาศัยนะบริเวณนี้โอ้ตอนนี้ก็คือโจรนะท่านผู้ชมนี่นะอาชญากรรมนะครับมีการเกิดอาชญากรรมหรือว่ามีการปล้นกันนะผมต้องสร้างส่วนกองนี่ครับสถานีตำรวจชุมชนนะครับก็มาเลยเอาไว้กลางเมืองเลยแล้วกันนะผมนี่ตรงนี้แล้วกันนะวางไปเลยท่านผู้ชมนี่นะครับโหยิ้มกันระนาวเลยตรงนี้ผมจะสร้างถนนเชื่อมกันนะปึ๊บปึ๊บแล้วก็ตรงนี้ไปอีกสักนิดดีไหมแล้วก็เชื่อมกันนะโอเคประมาณนี้นะโอ้โจรตอนนี้โจโหโจรบาดเลยท่านผู้ชมโจรบาดเลยครับไอ้ตอนนี้น้ำเราไม่พอเหรอต้องขยายนะขยายท่อน้ำเรากันหน่อยการประปานะผมโอเคโอเค
น่าจะเวิร์กนะผมนะครับปลดล็อกแล้วนะครับเป็นไทนี่ทาวน์นะผมหรือว่าเป็นเมืองเล็กๆนะผมเป็นเมืองเป็นทาวน์เล็กๆนะก็มีการปรับผิวหน้าดินนะครับมีสิ่งปลูกสร้างเพื่อเพิ่มความสุขนะผมมีถึงแล้วก็ปลดล็อกในส่วนของสิ่งปลูกสร้างระดับ2นะผมมีนโยบายใหม่ขึ้นมานะผมโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยมีการขุดคลองนะครับผนังกั้นน้ำก็มีนะผู้ชมมีสิ่งปลูกสร้างนะครับโอ้โหเยอะมากเลยครับเป็นโรงเรียนนะครับห้องสมุดโรงเรียนประถมนะครับไฮสคูลหรือว่าเป็นส่วนสาธารณะนะครับเยอะแยะมากมายเลยไปอยู่ในเกมกันดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวขอเร่งความเร็วหน่อยนะครับนี่แล้วก็นี่นะผมจะมาสร้างเป็นสวนสาธารณะด้วยนะอ๋อนี่นะครับจะเอาบริเวณนี้เลยนะผมนี่เป็นสวนสาธารณะขนาดเล็กนะผมจะเพิ่มราคาของที่ดินนะผมแล้วก็มีในส่วนของอย่างอื่นด้วยนะเดี๋ยวไปดูก่อนเป็นสวนสไตล์ญี่ปุ่นล่ะแต่ว่าต้องมีค่าบำรุงรักษาด้วยนะผู้ชมนี่มีอย่างอื่นด้วยนะเอามีส่วนพร้อมรันปิกนิกก็มีนะครับผมตัวนี้จะเป็น8บาทนะครับต่อสัปดาห์เนาะตัวนี้จะเป็น24บาทเนาะโอ้ตรงนี้240เลยแพงมากแล้วครับ64บาทเนาะแล้วก็40บาทนะครับเอายังไงดีครับโอ้ในส่วนของเดี๋ยวผมก็สร้างสถานีดับเพลิงก่อนแล้วกันนะผมเป็นสถานีดับเพลิงเนาะก็วางไว้ตรงนี้เลยแล้วกันครับนี่นะเป็นสถานีดับเพลิงชุมชนนะผมโอเคก็โอ้เปอร์เซ็นต์การเกิดไฟไหม้ก็มีมากขึ้นนะครับสีแดงๆก็คือมีเปอร์เซ็นต์สูงเลยนะเป็นป่าไม้นะครับแล้วก็บริเวณฝั่งนู้นนะครับโอเคเอ้แต่เราสามารถย้ายได้นะผู้ชมมันสามารถย้ายได้นะครับนี่กดเคลื่อนย้ายนะครับนี่ครับย้ายสถานที่นะสามารถย้ายได้นะครับแน่นอนนะผมย้ายได้แน่ๆนะครับนี่เราจะย้ายไปฝั่งไหนก็ได้นะท่านผู้ชมค่อนข้างดีเลยนะครับผมเดี๋ยวนะผมขอย้ายไปไว้ที่เดิมดีกว่านะตรงนี้นะครับที่เดิมนะโอเคน่าจะดีกว่านะครับแล้วก็จะมีครบหมดแล้วนะครับนี่นะครับสาธารณสุขนะครับหรือว่าโรงพยาบาลนะแล้วก็สถานีดับเพลิงแล้วก็สถานีตำรวจนะผมแล้วก็การศึกษาเนาะการศึกษาตอนนี้ก็นี่นะการมีการศึกษาก็เพิ่มขึ้นมาเลยนะครับ 9% เนาะตอนแรกก็ 0% นะเพราะไม่มีโรงเรียนนะครับท่านผู้ชมก็เลยมีการผมก็เลยมีการสร้างในส่วนของโรงเรียนประถมไปก็ทำให้มีการศึกษาเพิ่มขึ้นนะครับนี่นะมีการขุดคลองด้วยนะผมมีการปรับหน้าดินนะโอ้นี่นะมีแบบชั้นดินนะครับว่าพื้นดินไม่เสมอกันนะก็สามารถปรับหน้าดินได้นะผู้ชมนี่โอ้โหก็เท่เลยนี่ครับสามารถอันนี้จะเป็นปรับระดับผิวเหรอโอ้นี่ครับตรงไหนเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับสามารถปรับได้นะให้มันขึ้นมานะโอ้โหสกีผมกดไปนะเสียตังค์ฟรีเนี่ยเอเดี๋ยวนะยุบไปหน่อยโอเคแม่ไปเล่นดินเสียเลยนะตรงนี้จะเป็นปรับความโค้งนะครับโอ้โหมีเยอะแยะมากมายนะตรงนี้จะเป็นถนนเนาะถนนราดยางมาตอยนะผมนี่นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นถนนดินนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของต้นไม้นะครับเราสามารถเลือกต้นไม้ปลูกได้ด้วยท่านผู้ชมนี่นะโอ้โหก็เท่เลยต้นไม้เยอะแยะไปหมดท่านผู้ชมนี่ดูโอ้โหนี่นะครับแล้วก็มีส่วนของคลองด้วยนะนี่จะเป็นผนังคลองนะครับกั้นน้ำนะผมก็ไว้กั้นบริเวณริมทะเลพวกนี้เนาะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นคลองน้ำขนาดเล็กไว้สามารถขุดนะครับให้น้ำเข้ามาได้นะตัวนี้จะเป็นขนาดใหญ่นะผมโอโอเคนะผมประมาณนี้นะตัวนี้จะมีก้อนหินนะครับโอ้โหประดับเยอะแยะมากมายมีหญ้าด้วยโอ้โหเล่นกันไม่หวัดไม่ไหวนะท่านผู้ชมโอ้ตอนนี้ก็มีการต้องการเพิ่มมากขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของการซื้อพื้นที่เพิ่มกันหน่อยท่านผู้ชมนี่นะผมจะเป็นการซื้อพื้นที่เพิ่มนะ
ผมจะเลือกขยายไปฝั่งไหนก็ได้นะครับนี่นะครับสามารถซื้อพื้นที่ได้นะครับมูลค่าก็ 3,500 นะครับนี่นะครับ 5,000 นะฝั่งนู้นก็ 5,100 นะฝั่งนี้ก็ 3,500 นะครับเราจะซื้อตรงไหนดีท่านผู้ชมก็ฝั่งนี้แหละฝั่งนี้เราต้องขยายเมืองเนาะผมจะกะไว้ซื้อไว้ขยายเมืองกันดิฝั่งนี้เราได้วงเวียนแล้วนะท่านผู้ชมแล้วก็มีพื้นที่สร้างนับเยอะแยะมากมายเลยบริเวณนี้เนาะเดี๋ยวมาซื้อฝั่งนี้กันดีกว่าท่านผู้ชมอ่ะฮะนี่นะก็จะพื้นที่เพิ่มนะผมใหญ่ขึ้นมากๆนะครับนี่เนาะโอเคประมาณนี้เลยนะฝั่งนี้ก็จะมีเมืองนะครับผมไม่ใช่มีเมืองมีการปลดล็อกนะครับพื้นที่เพิ่มนะครับผมประมาณนี้เนาะเราจะย้ายอุตสาหกรรมนะมาไว้ฝั่งนี้ก็ได้นะยังไงดีครับโอ้ตอนนี้ก็มีการต้องการในส่วนของโซนบ้านเรือนนะครับเพิ่มมากๆเลยนะผมแต่ฝั่งนี้ก็ใช้ได้นะเราเล่นเมืองฝั่งนี้กันสักนิดหนึ่งดีกว่านะครับเล่นเมืองฝั่งนี้ก่อนดีกว่านะผมจะสร้างไฮเวย์ไม่ใช่ไฮเวย์เดี๋ยวเป็นรันเวย์นะผมวันเวย์นะไม่ใช่รันเวย์รันเวย์นั้นเครื่องบินเลยท่านผู้ชมอันนี้เป็นวันเวย์นะผมถนนเดินเป็นถนนที่รถเดินนับเส้นเดียวนะก็นี่นะครับเดี๋ยวจะปุ๊บนี่นะครับขาเข้าขาไปขากลับนะผมแล้วก็สร้างเป็นอย่างนี้เนาะเอ้ยตรงนี้ผมใช้4เลนดีกว่าเอ้ยหรือว่าใช้2เลนดีกว่าเนาะเมืองฝั่งนี้ก็ย้าย4เลนเนาะเป็นเมืองขนาดใหญ่เนาะเดี๋ยวผมสร้างเพิ่มส่วนของโซนที่อยู่อาศัยสักนิดหนึ่งเอาไว้ข้างในเลยนะนี่เป็น2ฝั่งอย่างนี้เลยนะครับผมโอเคเติบเชื่อมนี่นะครับแล้วก็ระบายไปเลยนะครับในส่วนของที่อยู่อาศัยเนาะนี่นะครับแล้วก็โซนร้านค้าล่ะร้านค้าผมจะไว้เป็นโซนแล้วกันนะผมจะเอาไว้ฝั่งนี้แล้วกันนี่นะครับโอเคนะครับร้านค้าตรงนี้เป็นบ้านเรือนนะครับแล้วก็ต้องมีน้ำด้วยท่านผู้ชมอย่าลืมน้ำนะเดี๋ยวขอสร้างนะครับให้มันสวยๆหน่อยนี่นะครับมาอย่างนี้เลยนะแล้วก็นี่นะผมน้ำนะผมนี่น้ำนะแล้วก็ไฟฟ้านะไฟฟ้าผมจะต่อมาจากต่อมาจากอุตสาหกรรมนะผมต่อมาบริเวณไหนดีครับบริเวณนี้แล้วกันนะเพราะว่ายังไงเดี๋ยวก็มาถึงนะบริเวณนี้เนาะยังไงก็เดี๋ยวก็มีการขยายมาถึงนะเดี๋ยวว่าผมต่อเข้ามาอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะให้มันใช้ได้ก่อนนะครับผมโอเคทำมันใช้ไฟฟ้าได้ครับแล้วก็ค่อยรื้อออกก็ได้ไม่เป็นไรนะครับผมไม่มีปัญหานะครับมันไม่สวยเลยท่านผู้ชมมันไม่สวยเลยนะเดี๋ยวขอปรับให้มันสวยๆหน่อยนะครับนี่นะครับแล้วก็ต้องมีความคิดในการวางผังเมืองนะครับผมสักหน่อยนะโอเคตรงนี้นะครับก็จะเป็นเมืองนะครับเล็กๆอีกสักเมืองนะผมบริเวณนี้เนาะบริเวณนี้โอ้พื้นที่ค่อนข้างกว้างเลยนะตอนนี้อุตสาหกรรมนะครับต้องการปริมาณเยอะเลยนะผมเราจะย้ายอุตสาหกรรมมาฝั่งนี้บ้างดีกว่าไหมน่าจะดีนะผมเดี๋ยวขอสร้างถนนตัดผ่านสักนิดนึงโอเคไม่สวยเลยครับผมมันดูไม่เป็นระเบียบนะผมไม่ใช่อะไรหรอกนี่นะผมอุตสาหกรรมล่ะ
โอ้ใช้เงินเยอะไปเหมือนกันนะครับผมโอเคนะแล้วก็คลุมในส่วนของโซนอุตสาหกรรมไปนะบริเวณนี้นะชึบแล้วก็ต้องมีน้ำด้วยนะไฟฟ้าเราเรื่องไม่พอแล้วท่านผู้ชมนี่นะไฟฟ้าเราเรื่องไม่พอแล้วนะครับเราจะผมจะใช้กังหันลมเลยไหมค่าบำรุง80บาทนะครับส่วนเจ้านี้ก็500กว่าบาทเลยนะก็ผมจะใช้กังหันลมแทนแล้วกันนะครับฝั่งนี้เนาะผมจะเอากังหันลมมาไว้บริเวณริมน้ำเลยนะผมนี่แล้วก็ลากไฟฟ้านะครับเข้ามาในอุตสาหกรรมเราในส่วนของน้ำนะครับอย่าลืมน้ำนะครับผมจะสูบน้ำมาด้วยนะนี่ครับผมจะเอาน้ำมาไว้บริเวณนี้แล้วกันนะครับเป็นที่สูบน้ำนะผมแล้วก็ต่อท่อน้ำมาต่อให้มันอย่างนี้เนาะโอเคเราจะต่อยังไงก็ได้นะครับแต่ผมต่ออย่างนี้นะครับผมนี่นะผมแล้วก็ต้องมีน้ำเสียด้วยนะต้องวางระบบน้ำเสียนะครับบริเวณนี้นะบริเวณด้านท้ายนะครับด้านหลังของคลองนะผมเพื่อไม่ให้เราเอาน้ำเสียมาใช้นะครับตรงนี้ล่ะโอเคตอนนี้ก็มีโซนอุตสาหกรรมนะเพิ่มขึ้นนะบริเวณตรงนี้นะผมจะทำการแบ่งโซนหน่อยผมจะระบายโซนหน่อยนะครับนี่นะครับจะเป็นอุตสาหกรรมของเรานะครับเราจะเอาอุตสาหกรรมอะไรดีท่านผู้ชมป่าไม้ไหมนี่นะครับเป็นอุตสาหกรรมป่าไม้นะป่าไม้พิเศษนะครับฝั่งนี้จะเป็นอุตสาหกรรมแบบทั่วไปนะผมตรงนี้ผมจะให้เป็นอุตสาหกรรมป่าไม้นะเราสามารถเปลี่ยนได้นะแล้วก็ถ้าเปลี่ยนนะเราก็จะมันจะรื้อถอนนะผมนี่โอ้ต้องรอการสร้างนะสักครู่หนึ่งโอ้บริเวณนี้ไฟฟ้าไม่มีเหรออ๋อไฟฟ้าไม่พอครับท่านผู้ชมเราขาดนะครับขาดไฟฟ้าอยู่นะครับผมอยากได้เป็นกังหันลมนะผมมันดูแบบธรรมชาติดีนะไม่ใช่ธรรมชาติเดี๋ยวมันดูแบบไม่มีสารพิษดีนะไม่มีแบบมันดูอะไรวะท่านผู้ชมผมนึกคำไม่ออกมันดูแบบอนุรักษ์ธรรมชาตินะแบบมันดูแบบอนุรักษ์ธรรมชาติดีนะตอนนี้ก็จะเป็นบอมทาวเวอร์เหรอบอมทาวนะผมก็มีการปลดล็อกนะครับ2,400 นะครับประชากรนะก็มีระบบขนส่งนะครับสิ่งปลูกสร้างนะครับระบบประจำทางนะครับนี่นะครับอุตสาหกรรมเหมืองโอ้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับมีในส่วนของวงเวียนนะถนนไฮเวย์ทางเชื่อมนะครับทางเชื่อมขึ้นลงไฮเวย์นะครับแล้วก็สุสานด่านเก็บเงินนะครับรันเวย์นะครับผมโหเยอะแยะมากมายนะครับไปดูในเกมดีกว่านะครับผมจะเปลี่ยนแล้วนะครับผมจะเปลี่ยนไม่เอาป่าไม้แล้วนะครับตรงนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นอุตสาหกรรมเหมืองแล้วกันนะผมนี่ทำไมไฟฟ้าเราไม่พอล่ะขาดไฟฟ้านะท่านผู้ชมเสาไฟมันยังไงครับเนี่ยเดี๋ยวผมขอลดเสียงเกมเสียงเพลงหน่อยนะท่านผู้ชมไม่ไหวจริงๆครับเสียงเพลงมันดังมากแล้วผมโอเคมันผมได้เปลี่ยนโซนใหม่นะครับก็ต้องรอมันสร้างสักครู่หนึ่งนะอ
ต้องรอมันสร้างหน่อยนะผมไม่รู้ว่าเสียงเพลงมันดังไปหรือเปล่านะพี่ชมเราต้องช่วยกันบอกด้วยนะครับว่าเสียงเกมมันดังไปนะพี่ประมาณนั้นนะผมก็จะได้แบบแก้ไขนะครับเอตรงนี้ไฟฟ้ามันไม่ถึงนะพี่ชมโอเคถึงแล้วนะครับต้องมีการปลูกสร้างนะครับขึ้นมาสักเล็กน้อยนะถึงจะมีการถึงนะครับเชื่อมโยงในส่วนของไฟฟ้านะเอน่าจะถึงนะผมน่าจะเชื่อมต่ออยู่นะโอเคตรงนี้จะเป็นอุตสาหกรรมเมืองนะผมน่าจะได้นะโอเคนะน่าจะเวิร์กนะผมบริเวณนี้มีอะไรบ้างเอ่ยส่วนนี้ขยะเหรอไฟฟ้านะครับไฟฟ้าก็ไฟฟ้าฝั่งนี้ไม่ค่อยพอเลยนะนี่นะครับมีสิ่งก่อสร้างใหม่นะครับจะเป็นกังหันผลิตไฟฟ้านะครับขั้นสูงนะครับค่าบำรุงรักษา200นะกับตัวนี้ล่ะตัวนี้ตัวนี้มันก็ดูแบบประหยัดประหยัดหน่อยนะแต่ตัวนี้ต้องสร้างในน้ำนะท่านผู้ชมเอโอ้โหตัวนี้คือน้ำบริเวณน้ำของเราก็คือลมไม่มีเลยนะครับในน้ำเราไม่มีลมเลยท่านผู้ชมแล้วจะสร้างเป็นเจ้าตัวนี้ล่ะไฟฟ้าเราขาดมันเนี่ยตัวนี้เหรออ๋ออีกสักหนึ่งอันไหมเอาไปสองอันเลยแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองดูนะว่าไฟฟ้าจะพอไหมตอนนี้ขยะเนาะในส่วนของขยะก็เริ่มมีปัญหาแล้วนะครับมาจะเก็บไม่ทันนะครับหรือว่ายังไงแล้วก็สุสานนะผมต้องสร้างในส่วนของนี่นะสุสานด้วยนะเวลามีคนเสียชีวิตนะครับก็จะได้มาทิ้งในสุสานนะผมจะได้มาในสุสานเนาะก็ผมจะสร้างสุสานในบริเวณไหนดีครับบริเวณนี้แล้วกันนะโอเคนะครับสร้างสุสานนะผมเดี๋ยวมาดูไฟฟ้าเราน่าจะพอนะโอเคนะครับน่าจะพออยู่นะครับโอ้ลืมไปเลยว่าตรงนี้ต้องใช้ไฟฟ้าด้วยนะผมต่อมาอย่างนี้แล้วกันนะครับน้ำล่ะน้ำต้องเอาน้ำถึงนะครับโอ้ตอนนี้คือต้องการในส่วนของผู้คนนะผมส่วนของที่อยู่อาศัยเนาะผมก็สร้างให้แล้วกันนี่ครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มมูลค่าที่ดินสักนิดนึงเอตรงนี้เป็นอะไรอ๋อมีในส่วนของนี่นะครับเป็นด่านเก็บเงินนะครับ one way นะผมแล้วก็มีด่านเก็บเงินธรรมดาด้วยนะแบบใครจะเข้าเมืองนะก็ต้องผ่านด่านเก็บเงินมาก่อนนะก็จะเป็นภาษีนะครับจะมีรายได้นะครับเข้าเมืองเรานะครับผมเดี๋ยวผมจะสร้างทีหลังแล้วกันเดี๋ยวขอสร้างนี่ครับสวนสาธารณะหน่อยเราจะทำให้เพิ่มในส่วนของมูลค่าที่ดินนะผมจุ๊บนี่โอ้สีฟ้าเลยนะผมโอเคนะผมมีแบบส่วนสาธารณะเล็กๆเนาะบริเวณนี้นะผมจะสร้างไว้ตรงนี้แล้วกันนี่นะผมขนาดเล็กนะครับผมตรงนี้จะเป็นสนามเด็กเล่นนะครับขนาดใหญ่ล่ะเครื่องเล่นเป่าลมนะผมน่าสนใจดีสร้างไปเลยแล้วกันนะผมนี่ตรงนี้โอ้อาชญากรรมนะค่อนข้างสูงนะผมต้องสร้างสถานีตำรวจนะบริเวณนี้อีกสักหนึ่งอันนะนะผมต้องสร้างสถานีตำรวจนะสักหนึ่งอันนะโอเค
เมื่อเรามีการเพิ่มเมืองแล้วนะครับเราก็ต้องเพิ่มในส่วนของการดูแลนะครับหน่อยนะตอนนี้น้ำไม่ถึงเหรออ๋อน้ำบริเวณนี้เนาะโอเคสร้างไปนะผมตัวนี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยคนงานไม่พอท่านผู้ชมเดี๋ยวต้องรอสร้างรอคนงานนะครับรอคนงานเข้าไปทำงานก่อนเนาะเราอาจจะสร้างแบบนี่นะครับทางด่วนแบบวันเว่นะผมบริเวณนี้นะสองข้างทางเลยนะนี่นะครับแบบเก็บเงินนะครับเข้าเมืองเรานะครับก็ต้องมีการจ่ายเงินกันหน่อยนะครับประมาณนี้นะตอนนี้ขาดแค่คนงานนะผมเดี๋ยวขอสร้างเพิ่มประชากรสักหน่อยนะครับผมนี่นี่คลุมไปเลยนะผมคลุมไปเลยนี่นะครับไฟฟ้านะไฟฟ้าต้องเป็นปัญหาที่ตามมาแน่นอนนะผมจะสร้างโรงไฟฟ้าแบบนี้อีกสักโรงดีไหมไว้สำหรับสำรองนะเดี๋ยวดูในส่วนของการเงินเราหน่อยนะครับการเงินเรานี่นะครับเสียไปกับไฟฟ้านะครับค่อนข้างเยอะเลยนะรายจ่ายว่าไฟฟ้าประมาณ1,300เลยนะแล้วก็น้ำนะผมการประปานะครับแล้วก็นี่น่าจะเป็นระบบดูแลอัคคีภัยนะครับก็คือสถานีดับเพลิงนะครับดูภาษีหน่อยภาษีก็ 12% นะโอเคโอ้ลืมไปเลยนะผมในส่วนของน้ำนะผมโอเคนะผมน้ำตรงนี้มีบ้านร้างเหรอโอ้อาคารโดนละทิ้งนะผมโอเคลบไปนะครับไฟไหม้หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหมาแล้วนะครับไฟตรงนี้การศึกษาไม่เพียงพอนะต้องรอหน่อยนะการศึกษาเราก็ต้องรอเพิ่มการศึกษาหน่อยนะผมเดี๋ยวว่าเราจะสร้างเป็นไฮสคูลดิท่านผู้ชมนี่ครับการศึกษาเราก็เริ่มมีปริมาณเพิ่มขึ้นเลยนะแต่ว่าต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะผมไฮสคูลเหรอไฮสคูลผมอยากให้เป็นเมืองใหญ่ๆดิอาจจะเป็นเมืองนี้ก็ได้นะครับแบบสร้างไฮสคูลไปนะนี่นะตั้งเลยดีกว่านะผมนี่นะโรงเรียนมัธยมนะผมไฮสคูลตั้งบริเวณไหนดีครับตรงนี้แล้วกันนะผมนี่ไฟฟ้ารถน่าจะพอหรือเปล่าเนี่ยน่าจะพออยู่นะเดี๋ยวเพิ่มในส่วนของช็อปโซนหน่อยนะตรงนี้เอ๊ะแต่ตรงนี้เราสามารถปรับหน้าดินได้นะนี่นะปรับหน้าดินนะครับปรับให้มันเพิ่มปรับให้มันนูนเพิ่มขึ้นนะโอ้ตรงนี้ส่วนของหน้าดินนะค่อนข้างที่จะมีปัญหาเลยนะโหนี่นะครับตรงนี้น้ำไม่ถึงเหรออ๋อโอเคน้ำนะครับขันในส่วนของน้ำเนาะโอ้
ตรงนี้ค่อนข้างสูงนะเป็นพื้นที่ค่อนข้างสูงนะผมน้ําเราโอ้ยน้ําเสียนะครับน้ําเสียเริ่มที่จะถ่ายกันไม่ทันแล้วนะผมต้องสร้างในส่วนโอ้นี่นะครับดูนะครับเสียมตาก็คือน้ําเสียนะท่านผู้ชมผมจะเอาบ่อน้ำดัดน้ําเสียนะมาไว้ปลายนี้อีกสัก2บ่อแล้วกันนะแล้วก็สร้างส่วนของไฟฟ้านะผมเราต้องเชื่อมโยงสายไฟนะครับเข้ามาด้วยนะแล้วก็เชื่อมต่อในส่วนของท่อน้ำนะครับโอเคฝั่งนี้และฝั่งนี้เรารื้อทิ้งได้ไหมหรือว่าย้ายมาก็ได้นะย้ายมาฝั่งนี้แล้วกันนะครับโอเคนะครับก่อนนี้ก็รื้อถอนไปโอ้ตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นเมืองนะครับเป็นเมืองเล็กๆเนาะค่อนข้างที่จะโอเคนะผมตอนนี้การศึกษาไม่เพียงพอนะต้องรอการศึกษานะรอคนก็ไปศึกษาหน่อยในส่วนนโยบายนะผมนโยบายนะผมนี่มีนโยบายเยอะมากๆเลยนะครับก็จะมีทั้งนโยบายประหยัดพลังงานนะครับนโยบายนันรงการใช้น้ำนะผมติดตั้งเครื่องจับในส่วนของควันนะผมแล้วก็ห้ามเลี้ยงสัตว์เลยรีไซเคิลนะครับห้ามสูบบุหรี่นะครับนี่จะเป็นการดูแลในส่วนของส่วนสาธารณะนะครับนี่ครับมีกิจกรรมนันทนาการด้วยนะจะเพิ่มรายได้นะภาษีเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวนะครับเพิ่มขึ้นมาปานกลางนะแล้วก็มีการก็ประมาณนะครับบำรุงในส่วนของตำรวจเพิ่มอีก 25% นะผมตอนนี้ต้องเสียตังค์ด้วยนะในส่วนของการนนรงค์นะผมนโยบายเมืองเราผมจะเอาเป็นนี่นะครับติดตั้งเครื่องตรวจจับควันแล้วกันนะผมนี่ตอนนี้ขยะเหรอขยะเต็มนะผมเดี๋ยวมาดูขยะในเมืองนี้นะอ๋อขยะก็มีไม่เยอะนะแต่ว่าน่าจะปัญหาการขนส่งนะผมแบบต้องรอนะครับต้องรอหน่อยตรงนี้ผมจะสร้างถนนเชื่อมดีไหมตรงนี้สายไฟขาดนะผมโอเคไม่มีปัญหานะครับหรือว่าเราตัวนี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้น้ำเสียเหรออ๋อไฟฟ้าไม่ถึงเหรออ๋อนี่นะครับตรงนี้นี่นะไฟฟ้านะครับเราไม่ถึงนะครับโอเคนะครับลืมไปเลยโอเคน่าจะไม่มีปัญหานะโอเคครับหายไปหมดแล้วหรือว่าทางนี้เราจะใช้เป็น4เลนดีนะผู้ชมเราจะใช้เป็น4เลนดีไหมครับนี่นะครับถนน4เลนเนาะเอามาจากฝั่งนี้แล้วกันนะผมติดเจ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวขอย้ายเจ้าตัวนี้ไปหน่อยเดี๋ยวมันจะไม่สวยนะผมไม่ใช่อะไรหรอกนี่ประมาณนี้นะน่าจะสวยอยู่โอเคแล้วก็ไฟฟ้าล่ะไฟฟ้าตัวนี้ผมต้องสร้างให้มันเชื่อมกันหน่อยโอเคนี่นะโอ้ถนนสี่เลนนะผมอ
ตรงนี้เนี่ยผมต้องสร้างไอ้นี้ให้มันเชื่อมดีกว่านะครับด้านล่างนะด้านท้ายกันนะครับให้เชื่อมมันแล้วครับแล้วก็เราจะใช้แบบเส้นทางเดินรถแบบเส้นทางเดียวนะผมนี่เส้นทางนี้เนาะอัปเกรดเป็นสีเล่นหน่อยโอ้น่าจะเวิร์กอยู่นะผมถนนสีเล่นนะผมตรงนี้นะเดี๋ยวขอทำให้เป็นสีเล่นหน่อยนะครับนี่นะครับโอ้นี่นะครับค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับเอาเรื่องอยู่นะโอ้โหตอนนี้งบประมาณเราหมดเลยนะผมเอาไปสร้างในส่วนของถนนสี่เลนนะโอเคอยู่นะรถน่าจะใช้เส้นทางนี้กันเยอะขึ้นนะครับบริเวณนี้ล่ะขยะเต็มนะผมต้องรอเจ้าตัวนี่นะครับร้านเก็บขยะเนาะตรงนี้เราก็สามารถขยายได้นะท่านผู้ชมนี่นะครับขยายเป็นสี่เลนเนาะนี่จะเป็นอะไรเอ่ยโรงเรียนประถมเหรอขอย้ายมาฝั่งนี้ก่อนนะครับย้ายชั่วคราวนะย้ายชั่วคราวเอตรงนี้อ๋อเป็นสถานีดับเพลิงเนาะโอเคนะผมแล้วก็ย้ายในส่วนของโรงเรียนประถมนะครับมีค่าย้ายด้วยนะท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าย้ายแบบย้ายแบบย้ายได้เลยนะมันจะมีค่าย้ายด้วยนะว่าค่าย้ายกี่บาทเนาะโอเคแล้วก็บริเวณนี้นะครับผมจะตั้งเป็นร้านค้าไปไม่แน่ใจว่าถนนแบบนี้มันสามารถอัปเกรดได้หรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเนี่ยถนนแบบนี้เนาะตรงนี้จะเป็นการตัดแต่งถนนล่ะอ๋อนี่จะเป็นไฟจราจรด้วยนะเราสามารถลงม็อดในส่วนของการแก้ไฟจราจรได้ด้วยนะท่านผู้ชมตัวนี้เราสามารถปิดได้ท่านผู้ชมนี่นะแบบไม่มีไฟจราจรนะแต่ว่าการจราจรก็จะมั่วซะหน่อยนะครับดีว่ะนี่นะครับในส่วนของการจราจรนะผมปิดดีกว่าไหมปิดดีกว่านะครับแต่ไม่รู้มันจะเพิ่มอุบัติเหตุหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าตรงนี้เปิดดีครับโอเคตรงนี้เป็นสี่แยกเหรอผมว่าน่าจะไม่ชนนะน่าจะไม่ชนนะผมตอนนี้แยกมันอยู่ใกล้เกินไปนะเดี๋ยวขอแก้ไขหน่อยผมไปตรงไหนแล้ววะเนี่ยเอ้าหายไปแล้วไฟจราจรเหรอทางแยกนะผมนี่อยู่นี่ปิดดีกว่าเนาะแต่มันถี่จริงนะผู้ชมหรือว่าเราเอาตรงนี้ออกดีกว่ารถแบบนี่นะไหลเวียนนะแต่ฝั่งนี้มันจะไปเมืองนู้นยังไงล่ะทีนี้เราก็ต้องนี่นะสร้างจุดยูเทิร์นนะครับสักจุดหนึ่งเป็นวันเวย์นะผมวันเวย์เนาะโอเคอย่างนี้น่าจะเวิร์กกว่านะน่าจะช่วยในส่วนของการไม่ให้รถติดนะครับ
ได้เป็นอย่างดีเลยนะผมว่าานะผมว่าน่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะครับสำหรับพาร์ทแรกนะโอ้ตรงนี้ไฟฟ้าโอ้โหไม่ได้ดูเลยท่านผู้ชมฝั่งนี้เดี๋ยวนะไฟฟ้าไม่พอเหรอเอออ๋อไฟฟ้าเรามีแค่อันนี้เองเนี่ยเป็นโรงผลิตไฟฟ้านะครับแบบแล้วก็โอเคน่าจะได้อยู่นะโรงไฟฟ้ามานะไฟฟ้าน่าจะมาแล้วไฟฟ้ามาปั๊บน้ำเสียก็น่าจะระบายได้นะครับโอเคนะผมโอ้ตอนนี้ก็ต้องการในส่วนของประชากรที่เข้ามาทำงานนะครับตรงนี้คือรถติดมากท่านผู้ชมเพราะผมขยายบริเวณนี้เป็น4เลนดีกว่าเนาะเดี๋ยวรอเงินสักแป๊บหนึ่งน่าจะช่วยได้เยอะนะครับโอเคนะก็ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมบริหารเมืองกันต่อไปด้วยนะครับก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับสวัสดีครับ